พี่เอาไงล่ะเดี๋ยวผมตามเอาหรอรักตัวเองไหมล่ะเราพูดรักตัวเองได้เพราะว่ารักตัวเองเนี่ยที่มาที่ไปของเพลงนี้คือยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราสามคนคุยกันที่จะทำเพลงอะไรสักเพลงเนี่ยเพลงเศร้าเนี่ยเป็นเพลงที่เหมือนจะง่ายแต่ยากเพราะว่าบางทีเรากลับนึกถึงความเศร้าความผิดหวังอะไรเงี้ยไม่ค่อยออกโดยเฉพาะพี่โอเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอกหักมั้งก็จะบอกว่าพี่ไม่ค่อยเศร้าอ่ะพี่เป็นคนที่แบบเข้าใจชีวิตอ่ะคือเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าพอเวลาต้องเขียนเพลงเงี้ยก็เลยจะเขียนไม่ค่อยได้คือจริงๆเพลงคือถ้าอีกนิดนึงนะถ้าเกิดไม่มาเป็นรูมเดอร์นี่นายนะพี่ผมจะเขียนเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะจริงๆเพลงเศร้าคือคนเข้าใจชีวิตมากเพลงเศร้าเป็นคนเพลงที่หนักแต่ว่ามันจะไม่ได้เศร้าแบบว่าโอ้ยมันเศร้าแต่มันต้องเข้าใจมันเศร้าจนชินอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่เพราะนั้นเพลงรักตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นเพลงที่เราสัมผัสว่าทั้งนั้นก็ไม่ต้องเศร้าเป็นเพลงที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเป็นเพลงจะสิ่งแวดล้อมไปละกันเป็นเพลงให้กำลังใจละกันเพราะว่าถือว่าเราจริงๆบางทีเราให้กำลังใจทุกเพลงที่เขียนอ่ะเราไม่ได้ให้กำลังใจคนอื่นด้วยเราให้กำลังใจตัวเองด้วยดังนั้นเราก็หวังว่ากำลังใจที่เราให้ตัวเองอ่ะทุกคนจะเข้าใจอารมณ์เหล่านี้คนที่อยู่ในอารมณ์แบบนี้จะรู้สึกแบบเดียวกับเราเหมือนว่าเราปลอบเพื่อนใช่ไหมฮะที่เราก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเสียใจดิตอนนี้เราบอกเป็นเพลงแล้วไงยังคงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไปเฝ้ารอนานสักแค่ไหนไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยนยังมั่นคงอดทนเรื่อยมาแต่ไม่มีความหมายกับเขาเลยบางทีก็ One, two, three, go ให้เขาหมดใจไม่เขานั้นยิ่งไม่สนใจแม้พยายามทุ่มเทชีวิตให้ไปให้ฉันคนที่เฝ้าเจอฉันเห็นทุกครั้งซ้ำแบบนั้นมันไม่โอเคหากเขาไม่รักเธอควรหยุดพักทุ่มเทมากแค่ไหนเธอก็โดนเทเพราะเธอคือเธอคนที่ดีกว่าเพราะเธอเป็นคนที่มีค่าแค่เธอแค่เอาหัวใจขึ้นมากับมาเพื่อรักตัวเองเฮ้ยเธออยากจะรักใครรักไปแต่ก็รักตัวเองถึงเวลาต้องรักถึงเวลาต้องรัก
ตัวเองสักทีขอเสียงกรี๊ดดังอีกครั้งให้กับวงยูโกลีไนท์พี่อ้อขอบคุณครับสนุกไหมจ๊ะ